เราจะทำตามสัญญาข้อเพลงเฮียอะไรวะเนี่ยไม่นอนแล้วพันที่มึงเป็นแรปเปอร์บ้านร้องเพลงนี้จะงดงามจะคืนกลับมาขอเสียงหน่อยวัยรุ่นทุกคนเราจะทำอย่างซื่อตรงเพลงกูก็ไม่อยากชกแล้วเฮ้เอาไว้วันนี้กูพร้อมมากๆเลยจะชกกับมันจะเอามันให้น่วมเฮ้ยขึ้นเวทีแล้วเอาละวันนี้แหละซึ่งของเราจะการเลือกกระซิบหาป้ามึงนะและกรรมการผู้ทรงเกียรติก็คือคุณประหยัดจันทร์อังคารขอเสียงหน่อย7ปีแล้วทำงานมา7ปีไม่เหนื่อยหรือไงและผมผู้บรรยายผู้ทรงเกียรตินั่นก็คือสลิมจะมาแนะนำคู่ชกทั้ง2คนบอกเลยว่าเป็นระดับตำนาน EXคนแรกคือทิสสิทธิ์ลุงตูบอายุ40ปีส่วนสูง344เซนติเมตรและคู่ชกของเขาก็คือซาคาซุกิสิทธิ์หมาแดงอายุ53ปีส่วนสูง366เซนติเมตรและวันนี้ก็จะมาวัดกันว่าใครจะเป็นผู้ที่กำชัยชนะขอเสียงให้กับนักชกทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับช่องอัลเทอร์เนทีฟกับเกม One Piece Bounty Rush นั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นมีแฟนเพจไปกดไลค์กดติดตามกันนะครับเข้าไปพูดคุยส่งแชทเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมนะอาจจะมีไอดีแจกก็ได้นะครับผมลองไปติดตามกันดูเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ผมก็มีโอกาสได้ไอดีนี้มานะครับผมแล้วก็มี1ตัวละครที่แบบว่าผมจริงๆส่วนตัวตัวละครเนี้ยผมชอบมากกว่ากัปตันคิดอีกนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็น1ใน EX ที่เป็นสายโล่เพียง1เดียวนะครับผมเออนะคือเรียกได้ว่าตัวละครนี้ผมชอบมากๆนะครับผมนะไม่ต้องบอกว่าใครนะเออเขาน่าจะรู้ตัวนะครับผมนั่นเองนะครับไปชมกันเลยดีกว่านะว่ามันคือตัวละครอะไรนะครับนั่นก็คือมาเชลดีทีสเป็นร่างของเจ็ดเทพโจนสแลตนั่นเองโอ้โหเท่มากนะครับผมเท่ตรงไหนวะดูนะครับผมนะเออนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเขาถึงแม้จะไม่ได้เท่อะไรมากมายแต่นะครับผมสกิลเขาโหดมากๆเลยนะครับผมนะเออซึ่งความพิเศษของเขาหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องย้ำเลยนะครับว่าเขานะครับจะตีตัวที่มีผลปีศาจนะครับรุนแรงมากๆนั่นเองนะครับผมนะเออนะผมสร้างความเสียหายสำหรับผู้พิเศษ 200% เฮ้ยมันแรงวะนะครับผมนะเอออาจจะมีสกิลเดียวเองนี่หว่าใช่ไหมนะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เมื่อพลังโจมตีเมื่อโจมตีศัตรูที่มีพลังพิเศษนะครับก็คือมีผลปีศาจนั่นเองเพิ่มโจมตี 10% นะมาดูเหรียญที่ผมใช้นะครับผมเป็นเหรียญ3ฟีเป็นเหรียญสายหมัดเฮ้ยหลายคนบอกพี่มันเป็นสายโล่ใส่สายหมัดทำไมมันเป็นตัวหนึ่งที่ใส่สายหมัดได้นะครับผมนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ใช่ตัวละครที่ถึกนะครับเพราะในยุคก่อนนั้นนะครับผมตัวละครถึกๆไม่ค่อยมีนะน้อยมากๆนะครับผมนะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวแบบโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเป็น EX รุ่นเก่าด้วยนะและเก่าด้วยนะครับดังนั้นการออกสกิลของเขาจะช้ามากนะครับผมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการออกสกิลของเขาเนี่ยหลบยากแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวละครแบบที่มันเข้ามาสกิลไวมากนะครับผมทำให้ตัวละครอย่างหนวดดำนั้นนะครับผมก็ทำให้คนอ่านทางง่ายแค่นั้นเองประสาทสัมผัสเราดีขึ้นน่ะแบบแม่งโอ้ยแม่งหลบได้เลยประมาณนี้นะครับเออเลยทำให้เขาอาจจะแบบคนเล่นน้อยลงแต่ความโหดของเขานะครับผมเขาสามารถฆ่ากับตันคิดได้นะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับผมใช้สกิล Black Hole Liberation นะครับผมนะท่าเนี้ยแม่นๆนะผมบอกเลยว่าคุณตบได้ทุก EX เลยนะจริงๆเออแม้กระทั่งโรเจอร์นะครับถ้าเพราะท่านี้แรงมากๆนะครับเดี๋ยวขอดูพลังโจมตีถึง602นะครับแต่ว่านะมีผลสปิลด้วยแล้วก็โจมตีสูงสุดถึง5ฮิตถ้าเป็นอาคาก็คือเรียกได้ว่าอมตะหายเลยนะครับผมนะแต่ถ้าอาคาไม่มีอมตะบอกเลยว่าเกือบแตกแน่นอนนะครับยิ่งใส่โจมตีเข้าไปด้วยผมใส่เป็นสายบาลานซ์ด้วยนะครับผมนะเรียกว่าไอ้ดีนี้ทำมาโหดมากๆนะครับผมนะเออนะครับผมสร้างความใหญ่เพิ่มขึ้น 20% นะครับผมก็คือเห็นไหมสังเกตว่าเขาจะเป็นพาสซีฟของสายหมัดนะดูดิสร้างความใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับผมแล้วก็บวกกับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% เมื่อโจมตีศัตรูประเภทผู้มีพลังพิเศษด้วยนะ
เรียกได้ว่าเพิ่มไปแล้วถึง 30% นะครับแล้วเขามีการตายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับผมแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มอีก 30% เมื่อตัวเองล้มลงอีกคือเรียกได้ว่าพลังโจมตีคือเยอะมากๆนะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่สายโล่ GM มันเป็นสายมัดนะครับผมแต่มันช้ามากมันไม่เหมาะเป็นการเป็นสายมัดมากมันช้ามากนะครับผมข้อดีข้อเสียนะนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมยังไม่สรุปนะครับแต่ตัวละครนี้นะผมให้คะแนนเลยนะครับผมนะผมจะมีการให้คะแนนแล้วนะผมให้คะแนนไปเลย4เต็ม5นะครับผมผมให้ก่อนต้นคลิปเลยมัน4เต็ม5ยังไงนะไปชมกันนะครับผมว่าเรารับมือยังไงกับยุคอาคาอินุครับผมไปชมกันเลยมาแล้วไปครับตรงเออย่าดันกันดิอย่าดันกันดิปะโถดันกันทำไมเนี่ยโอเคครับเติมเกตกันนะอย่าเสียธงคือเราได้ธงนั้นโอเคเลยนะได้ธงนั้นนี่โอเคมากนะเดี๋ยวดูกันโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะแตก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 อ้าวยังไงดูดมาคุยกันเออเป็นไงมีผลปีศาจเหรอฮะมีผลปีศาจเหรอมีผลปีศาจเหรอผมชอบนะท่านี้มันทำให้ช้าด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่านู่นก่อนเอ้าหูพอบอกจะฆ่านะมึงอัดเลยนะเกิดไปเพ่เกิดไปเพ่โอเคเขาน่าจะไม่ทันนะครับผมลากมังกรมาไม่ใช่มังกรเดี๋ยวหมาโอเคเพื่อนฆ่าหลบมาก่อนโอ้ติดติดเติมเกตเติมเกตทำไมเกตเต็มไอ้นั่นใครวะเฮ้ยก๊อตว่ะก๊อตว่ะก๊อตว่ะเอาเรื่องว่ะก๊อตว่ะเอาเรื่องว่ะไม่โดนสกิลว่าวไว้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขอเติมเลือดหน่อยอะไรอะไรตีเป็นออโต้คลิกเลยนะสวยนั่นแหละสกิลผมรีแล้วนะครับผมสกิลผมรีแล้วตอนนี้ยึดดีให้ยึดให้ยึดไม่โดนติดบั๊กติดบั๊กไปดูเรื่องผมดูดระยะเผาขนมาโอเคไม่เผาขนเลยไกลมากนะครับอาคาจะตายอาคาตายว่ะขาตายว่ะเฮ้ยไม่โดนนะตายตายเฉยคุยแรงอ้าวดอททำไมดอททำไมโดนไปครับผมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่มันไอ้นั่นเราหูยหลายตัวหลายตัวเดี๋ยวขอเพอร์เฟคเข้าไปก่อนนี่ชกทมินอย่าโอ้ยตัดเลือดแล้วโหตายเฮ้ยไม่น่าเลยครับผมจริงผมไม่น่ารีบนะจริงผมน่าให้เขาดอนก่อนนะครับแต่ผมอยู่ในรูมนั่นเองมันน่ากลัวโอเคเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ย3 2 1เฮ้ยชนะโอ้ยยากมากยากมากมาแล้วครับผม7เทพโจรสลัดมาเชลดีทิชนะครับผมเชื่อว่าร่างใหม่น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองครับผมมาดึงกันธงแรกเป็นสายโล่นะจ๊ะเป็นสายโล่ที่ใส่เซตสายมาอยากรู้ว่าโหดหรือเปล่าลองมาดูนะครับวินามินามิมาวะเอาตัวปลอมวายตัวหลอกวะเอาจริงตัวหลอกวะนี่ตัวจริงอยู่นี่เอาไงดีเฮ้ยได้อยู่โอ้โหสวยแล้วดึงมาดอกนะ 8,000 ครับเบาๆอ่ะอุ๊ยๆๆเอาๆเอาอ่ะ
เอาอ่ะเอาอ่ะหูโดนแรงมากนะครับแตกไปครับอาคาผมก็ยึดไปสิครับโดนได้นะช็อตเนี้ยอะไรอะไรจะตายจะตายโอ้โหกระเด็นหนีดีกว่าหนีดีกว่าถอยแล้วโกยเถอะโยมโกยเถอะโยมโอ้โหตายว่ะสิตายนะครับผมโอเคเพื่อนเติมอยู่เราเป็นโอเด้งยึดธงก่อนนะจังหวะนี้ปังไม่โดนระยะไกลไปนิดนึงปังโอเคยึดขอเล่นคู่นะครับเนื่องจากเป็นสายโล่นะต้องเล่นต้องอาจจะต้องมีเล่นคู่กันเท่าโอเคหลบแลกกันไปคนละธงฮะคนละธงไปฮะผมโดนว่ะเฮ้ยฮึด้วยใช้ได้5ธงเว้ยเฮ้ยแต่ผมกันไม่ได้เพื่อนผมกันไม่ได้เดี๋ยวผมโอเคสวย5ธงสวยอาคาก็โดนโอเด้งไปดิลงรีวิวหนวดดำป่ะเนี่ยแต่มันต้องมีบ้างนะครับผมนะมีบ้างนะโอเคครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมของเขาฝั่งเขายากอยู่นะดูแล้วยึดธงไว้ก่อนนะครับผมที่ผมกลัวน่าจะมีโอเด้งนะตอนนี้นะถ้าเราเจอโอเด้งหัวๆนี่บอกเลยว่าไปไม่เป็นนะครับแต่หลักๆเขามีผลปีศาจหมดเลยนะโรเจอร์ก็น่าจะสกิลเดียวได้ไหวอยู่นะครับผมเฮ้ยเอาวะเฮ้ยวะนี่ไงเอ้ปังเกือบตายครับชกมาชกมาดึงมา2ตัวเฉยอุ้ยรอดเถื่อนนะครับผมดึงมา2ตัวเฉยโอเคครับเดี๋ยวรอสกิลเอ้าปะโถดูจะกาแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จะกันธงยังไงฮะนี่กับตันคิดมาใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเอ้ยแรงขอดูดมาก่อนแล้วกันดูดไอ้นี่ดูดผิดตัวดูผิดตัวเว้ยเฮ้ยลดตัดเลือดยังไงอุ้ยแรงอุ้ยแรงผมลดตัดเลือดว่าปัญหาเกิดวันน้องโอเคปัญหาเกิดนะครับผมโดนตัดเลือดตรงนี้ดิเลยไอ้ตัวไอ้กัดตรงนี้สิเราจะได้ชนะตรงนี้ยังไงก็ชนะนะครับผมถ้าได้ตรงนี้ยังไงไม่ทหารเรืออู้ทำไมไม่มีผลปีศาจวะมันจะชกเบามากเลยนะครับผมดำโอเคกันก่อนเดี๋ยวผมไปลาดเอานะครับผมอย่างนี้ผมไม่ไหวนะคือฝั่งนู้นเนี่ยไอเซนโทมารู้มันไม่แตกนะครับผมถ้ามันไม่แตกเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีโอเด้งนะเอาดิไม่ตายโอ้โหกระเด็นออกมาครับโอเคเฮ้ยเพื่อนฆ่าโหดมากอย่าโดนตัดเลือดโอเค
ายหมดนั่นแหละสวยหูสองดอกสามดอกไปดิสวยงามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคบี้เฮ้ยเฮ้ยโคบี้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 วะโคบี้วะโคบี้วะเกือบโดนโคบี้เกือบโดนโคบี้เออนั่นแหละโหดมากเออหูยยากครับผมตอนนี้เกือบเอาละครับก็จบกันไปนะครับผมสำหรับมาเชลดีทิสหนวดดำนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่เคยตกเบต้านะครับแต่ว่าการเล่นของเขาคนอ่านทางได้หมดแล้วสังเกตว่าเวลาผมกดแบ็คโฮเนี่ยศัตรูเนี่ยคือจะเดาทางออกนะครับผมยิ่งแรง SS สูงๆเนี่ยคือเดาทางออกง่ายมากนะครับผมแล้วก็ผมพยายามให้เขาดอทก่อนนะครับผมแต่แน่นอนผมก็โดนดาเมจหนักมากนะครับผมสำหรับเหรียญสายหมัดถามว่าดีไหมนะครับผมมันก็ดีสำหรับตัวละครนี้นะแต่ว่าก็ทำให้เราบางขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราใส่สายโล่มันก็จะไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากสแต็กของเขาคือดูทรงแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะไปในทางสายหมัดจริงๆนะครับผมใครที่ชอบแล้วยังปั้นตัวนี้อยู่นะครับก็ปั้นได้เลยนะครับผมตัวนี้โหดมากแล้วอีกไม่นานตู้ก็จะกลับมาสุ่มแน่นอนนะครับฮ่าๆเซฮ่าๆนะครับผมนะเออโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรขอเข้ามากันแล้วกันนะครับผมนะถ้ามีพี่ทำให้แน่นอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับCome, sorry!